วัสดีครับก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนะครับในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel นะครับตัวในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel จะเป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดปุ่ม Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับและที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับทางรายการจะเป็นการเล่าหัวข้อกระทู้พันทิปนะครับที่มีการตั้งโพสต์ถามว่าญี่ปุ่นเอากองกำลังจากไหนมายึดประเทศจีนได้ทั้งประเทศครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งประเทศจีนนั้นใหญ่กว่าประเทศญี่ปุ่นหลายเท่าและญี่ปุ่นต้องทำสงครามกับอเมริกาอีกแล้วทำไมทหารญี่ปุ่นถึงได้ยึดจีนครับหรือประเทศจีนใหญ่แต่มีทหารน้อยครับเอาละครับเราก็จะมาดูคอมเมนต์ที่น่าสนใจกันเลยนะครับโดยเริ่มที่คอมเมนต์แรกนะครับตอนไหนครับที่ญี่ปุ่นยึดประเทศจีนได้ทั้งประเทศล่ะครับเท่าที่ศึกษามาไม่มีนะครับไม่มีประเทศใดเป็นงูเหลือมกลืนช้างได้มีแต่ตอดเอาเล็กเอาน้อยมีแต่บุกยึดเมืองสำคัญริมฝั่งทะเลได้รัฐบาลจีนก็หนีไปตั้งเมืองหลวงในอีกประเทศได้นะครับมาดูคอมเมนต์ต่อมานะครับอาวุธด้อยประสิทธิภาพญี่ปุ่นพัฒนาล้ำหน้าไปมากคนเป็นแสนวิ่งถือดาบกับอีก5คนที่มีระเบิดนิวเคลียร์นายว่าใครจะชนะล่ะครับต่อมานะครับไปอ่านมาจากแบบเรียนเล่มไหนครับญี่ปุ่นยึดเพียงแค่1ใน3ของประเทศจีนเท่านั้นเฉพาะชายฝั่งตะวันออกและแถบแมนจูเรียกับมองโกเลียในฝั่งตะวันออกเท่านั้นโดยเข้าไปลึกสุดก็ประมาณแถวนานกิงเท่านั้นแหละครับเมืองฉงชิ่งที่เป็นศูนย์กลางรัฐบาลจีนคณะชาติพัฒน์ถิ่นแทบจะไม่ระคายเคืองจากญี่ปุ่นเลยครับก็ไล่มาดูที่คอมเมนต์ต่อมากันนะครับญี่ปุ่นบุกจีนก็แบบเดียวกับที่เยอรมันบุกโซเวียตฝ่ายรับปล่อยให้ฝ่ายบุกลุกบุกเข้าไปก่อนตามใจชอบจนในที่สุดก็ค่อยๆมาติดหล่มในแผ่นดินอันกว้างใหญ่จากนั้นก็ค่อยใช้ความได้เปรียบในเรื่องทรัพยากรและปริมาณค่อยๆสร้างความได้เปรียบยันกลับไปเรื่อยๆจนในถึงที่สุดคุณภาพก็ต้องแพ้ปริมาณเป็นที่สุดครับคอมเมนต์ต่อมานะครับเจ้าของกระทู้น่าจะจำผิดแล้วล่ะครับญี่ปุ่นเขายึดได้แค่บางส่วนไม่ได้กลืนไปทั้งหมดส่วนที่จีนโดนญี่ปุ่นยึดง่ายๆก็เพราะในตอนนั้นจีนระส่ำระสายมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะครับคอมเมนต์ถัดมานะครับเคยดูหนังจีนที่ชื่อว่าจักรพรรดิองค์สุดท้ายเราว่าประเทศจีนมีปัญหาตรงที่ว่าแต่ก่อนจีนค่อนข้างปิดประเทศและยังนิยมการทำสงครามแบบโบราณส่วนญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ได้รับเอาวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามามีการทำศึกสงครามแบบชาติตะวันตกเราคิดว่าที่ญี่ปุ่นไปยึดจีนได้ถึงแม้จะเป็นแค่1ใน3ส่วนก็เหอะนั่นเป็นเพราะประเทศจีนมีอาวุธที่ล้าหลังแล้วที่ญี่ปุ่นยึดได้แค่1ใน3ส่วนได้แค่ฝั่งตะวันออกของจีนคิดว่ามันเป็นปัญหาเรื่องเครื่องบินในการลบในสงครามโลกที่2นั้นหลายๆประเทศมีปัญหาเรื่องระยะการบินเรื่องน้ำมันมันไม่ได้มีปั๊มน้ำมันให้เติมได้เหมือนปัจจุบันบินไปไกลๆแล้วต้องคำนวณด้วยว่าจะมีบินเหลือกลับบ้านหรือเปล่าครับต่อมานะครับช่วงนั้นญี่ปุ่นมีอำนาจเลยต้องขยายอำนาจหาเรื่องไปแย่จีนตลอดจีนก็อาศัยเกาหลีเป็นกันชนให้ญี่ปุ่นเข้าไปผูกสัมพันธ์กับเกาหลีจริงๆก็เข้าไปบังคับเขานั่นแหละเพื่อเป็นฐานเข้าจีนเกาหลีน่าสงสารไม่ยุ่งกับจีนไม่อยู่กับจีนก็เจอญี่ปุ่นกว่าจะได้ลืมตาอ้าปากเป็นเอกราชได้ก็ต้องผ่านความอดอยากผ่านโศกนาฏกรรมอะไรมาเยอะเลยเกลียดญี่ปุ่นมากแล้วก็ถีบตนเองจนเจริญมาได้ครับมาดูที่คอมเมนต์ถัดมากันนะครับญี่ปุ่นก็ไม่ได้ยึดประเทศจีนทั้งประเทศนะครับได้แค่พื้นที่ตามชายฝั่งตามที่ความเห็นบนๆได้บอกเอาไว้ส่วนอเมริกาเองก็ไม่ได้เข้าร่วมสงครามโลกจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่เพิร์ลฮาร์เบอร์แต่ญี่ปุ่นได้ลุกเข้ามาในจีนก่อนหน้านั้นเป็น10ปีแล้วครับอย่างแมนจูเรียญี่ปุ่นก็ยึดไว้แล้วตั้งแต่ปูยีซึ่งเป็นอดีตจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นผู้นำหุ่นเชิดของญี่ปุ่นมาตั้งแต่ช่วงปีคริสตศักราช1932ตอนแรกก็เป็นประมุขเฉยๆก่อนจะเปลี่ยนเป็นจักรพรรดิในช่วงปีคริสตศักราช1934ก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะระเบิดขึ้นเสียอีกครับทำไมจีนถึงถูกญี่ปุ่นที่เล็กกว่าลุกลานโดยสาเหตุหลักๆก็คือจีนในเวลาอ่อนแอมากตั้งแต่ในช่วงปลายราชวงศ์ชิงแล้วและยิ่งพอราชวงศ์ชิงล่มสลายก็เกิดสุญญากาศทางการเมืองขึ้นในประเทศหลายปีทำให้ยิ่งระส่ำระสายหนักโดยบรรดานายพลต่างๆที่ได้ควบคุมกำลังอยู่ต่างก็ตั้งตนเป็นใหญ่ไม่ยอมฟังเสียงจากรัฐบาลกลางจนรัฐบาลกลางสาธารณรัฐจีนต้องใช้กำลังเข้าปราบปรามบรรดาก๊กต่างๆกว่าจะเอาอยู่ก็แทบไม่เหลือกำลังไปสู้กับใครได้แล้วและยิ่งพอดร.ซุนยัตเซน
ผู้ได้รับการยกย่องจากทุกฝ่ายมาด่วนเสียชีวิตในช่วงปีคริสต์ศักราช1925สถานการณ์ก็ยิ่งเลวร้ายหนักเพราะฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่เริ่มมีกำลังแข็งแกร่งมากขึ้นไม่ยอมรับเจียงไคเช็คผู้นำคนใหม่ของพรรคก๊กมินตั๋งกลายเป็นจีนกับจีนหันมาซัดกันเองอีกรอบก็เลยยิ่งทำให้อ่อนแอหนักเข้าไปใหญ่ครับมาดูคอมเมนต์ถัดมากันนะครับจีนโดน5ชาติลุมเรื่องอื่นๆการเมืองในประเทศก็ยังแบ่งออกเป็น2ขั้วชาวบ้านเดือดร้อนอาหารขาดแคลนสู้สีไทยเฮาก็เลวไม่ได้เรื่องแย่อำนาจกับฮ่องเต้บริหารบ้านเมืองไร้ความสามารถถ้าเอาตอนนี้จีนปัจจุบันตอนนี้ถ้าลบกับทางญี่ปุ่นทางญี่ปุ่นเองก็ต้องร้องขออเมริกามาช่วยอย่างแน่นอนครับไม่งั้นขีปนาวุธยิงตกลงยิ่งกว่าฝนอีกก็มาดูคอมเมนต์ถัดมากันนะครับทำนองเดียวกันกับที่เยอรมันตีรัสเซียครับยิ่งลุกเข้าไปลึกขึ้นสายป่านต้องยิ่งยาวการส่งกำลังบำรุงก็ยิ่งยากสักพักก็เจอเจ้าบ้านค่อยยันกลับไปนิ่มๆแต่พอดีว่าจีนเองช่วงนั้นก็มีสงครามภายในไม่งั้นญี่ปุ่นอาจจะเจอมหาอำนาจ3ชาติลุมทิ้งเละเทะก็ได้นะครับมาดูคอมเมนต์ถัดมานะครับจริงๆสมัยต้าชิงนั้นก็มีกองทัพที่ติดอาวุธทันสมัยไฮเทคส่งตรงจากยุโรปตะวันตกมาตั้งแต่ช่วงปีคริสต์ศักราช1860แล้วครับนั่นก็คือกองทัพเซียงหูและกองทัพอ่านฮุยซึ่งมีแกนนำเป็นพวกนักการทหารรุ่นใหม่อย่างเจิงกัวฟานจั่วจังถังหลี่หงจางเป็นต้นโดยกองทัพเซียงหูและกองทัพของอ่านฮุยนั้นเป็นกองทหารกึ่งอาสาที่ทางราชสำนักชิงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อต่อกรกับกลุ่มไท่ผิงครับพวกเขาได้รับอาวุธจากอังกฤษและฝรั่งเศสมีที่ปรึกษาทางการทหารแบบตะวันตกเข้ามาช่วยฝึกสอนทำให้กองทัพเซียงหูและกองทัพอันฮุยสามารถสร้างผลงานการรบที่ยอดเยี่ยมปราบปรามพวกไทผิงจนพ่ายแพ้รับคาบในที่สุดครับปัญหาคือพอปราบพวกไทผิงได้สำเร็จราชสำนักก็ชักไม่ไว้วางใจกองทัพของเซียงหูและอันฮุยแล้วโดยพวกผู้บัญชาการทหารใหญ่ๆก็ได้รับการโปรโมทยศขุนนางฝ่ายปกครองกันไปส่วนพวกนายทหารระดับย่อยๆก็ได้เป็นข้าราชการท้องที่สุดท้ายเหล่าทหารในกองทัพเซียงหูและอ่านหุยก็รับบำเหน็จบำนาญแยกย้ายกลับบ้านเกิดแล้วสลายตัวลงในที่สุดครับในช่วงต่อมาเมื่อลี่หงจางได้เป็นผู้ว่าราชการมณฑลเหอเป่ยเขาก็ใช้เงินภาษีของมณฑลเหอเป่ยในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัยจากตะวันตกเข้ามาประจำการและก่อตั้งกองทัพเป่ยหยางขึ้นมาโดยเป็นกองกำลังทหารที่มีการฝึกฝนแบบตะวันตกอาวุธรุ่นล่าสุดส่งตรงจากยุโรปนั่นทำให้ทศวรรษที่80ถึง90ตอนต้นกองทัพเป่ยหยางโดยเฉพาะกองเรือเป่ยหยางน่าจะใหญ่โตและน่าเกรงขามที่สุดในตะวันออกไกลครับแต่ทว่าพอกองเรือเป่ยหยางไปลบแพ้ญี่ปุ่นในทะเลป๋อไห่แบบหักปากกาเซียนพร้อมทั้งต้องชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามก้อนมหึมาโดยกองทัพเป่ยหยางก็โดนตัดตอนลงในที่สุดครับมาที่คอมเมนต์ถัดมากันนะครับช่วงตั้งแต่กลางศตวรรษที่19จนถึงกลางศตวรรษที่20นี่ครับดูๆไปนี่เป็น100ปีแห่งความอัปยศของจีนเลยนะครับจากมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ประจำเอเชียโดนประเทศอื่นมาตอดมาย่ำยีอยู่เป็น100ปีถัดมานะครับไม่ได้ยึดหมดแต่ยึดหมดก็ไม่แปลกไม่งั้นราชวงศ์ชิงคงไม่ได้ปกครองจีนจีนก็โดนปกครองมาเรื่อยๆครับเพราะเมื่อสุขสบายมานานก็ไม่ค่อยจะลบกับใครแล้วก็โดนยึดเพราะขุนนางติดสบายทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ตัวเองใครเก่งประวัติศาสตร์จีนช่วยบอกหน่อยนะครับว่าคนจีนนั้นจริงๆสมัยก่อนเขามีสำนึกรักชาติกันไหมหรือตระกูลใครตระกูลมันพวกใครพวกมันขอเพียงสุขสบายก็พอครับคอมเมนต์ถัดมานะครับญี่ปุ่นยึดไม่หมดครับแต่เรียกได้ว่าจีนก็เสียหายหมดเพราะย่านเศรษฐกิจที่สำคัญและสถานที่สำคัญล้วนแล้วแต่อยู่ติดทะเลทั้งนั้นดังนั้นการที่ถอยร่นออกไปนั้นก็ถือว่าเป็นการถอยเพื่อรอจังหวะถ้าญี่ปุ่นไม่ใจร้อนบุกตะลุยไปเรื่อยๆก็น่าจะยันพอได้อยู่แต่การขยายไปเรื่อยทำให้คุณภาพสู้ปริมาณไม่ได้ทำให้ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายที่เสียหายเองและทางตอนในของประเทศจีนก็ไม่ค่อยมีอะไรสำคัญเท่าชายฝั่งทะเลเท่าไหร่อันที่จริงถ้าญี่ปุ่นไม่ลิอาจไปบุกอเมริกามุ่งขยายอำนาจย่านเอเชียตะวันออกอย่างเดียวและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่าจะดีกว่าเปิดศึกรอบด้านแบบนี้แต่ก็คงเพราะย่ามใจว่ายันรัสเซียได้และถล่มอเมริกาได้คอมเมนต์สุดท้ายนะครับญี่ปุ่นไม่ได้ยึดจีนทั้งประเทศจีนประเทศใหญ่มากครับอีกอย่างที่ญี่ปุ่นยึดได้ก็คือพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศจีนที่มีเมืองใหญ่และเมืองท่าสำคัญต่างๆโดยศึกแรกชิโนเจแปนิสวอร์โดยสงครามครั้งนี้ถือว่าร้ายแรงสำหรับจีนเหมือนกันเพราะจีนตายมากกว่า 35,000 นายครับสงครามครั้งที่2นะครับซึ่งเป็นชิโนเจแปนิสวอร์เหมือนกันหนึ่งในสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างญี่ปุ่นกับจีนเกิดในช่วงระหว่างก่อนสงครามโลกครั้งที่2
และในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จักรวรรดิญี่ปุ่นได้ทุ่มกำลังมากกว่า4ล้านนายเพื่อบุกจีนสมรภูมิหลักส่วนใหญ่ในครั้งนี้จะอยู่ที่จีนและพม่าแน่นอนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสงครามโลกนาซีเยอรมันได้สนับสนุนจีนในการลบกับญี่ปุ่นด้วยฝ่ายที่สนับสนุนจีนนั้นมีนาซีเยอรมันโซเวียตอเมริกาส่วนทั้งฝ่ายจักรวรรดิญี่ปุ่นนั้นมีรัฐบาลขุนเฉิดที่ถูกจัดตั้งโดยจักรวรรดิบนแผ่นดินคอยสนับสนุนประกอบไปด้วยนานกิงโกเวอร์เมนต์แมนจูกัวเมงเจียงโพรวิชันแนลโกเวอร์เมนต์รีฟอร์มโกเวอร์เมนต์อีสเฮอเปยซึ่งเป็นรัฐบาลขุนเฉิดสนับสนุนกำลังรบให้จักรวรรดิญี่ปุ่นเกือบล้านนายจักรวรรดิญี่ปุ่นเสียที่จีนทางด้านตะวันออกเยอะถึงแม้ญี่ปุ่นจะลบชนะจีนได้แทบทุกสมรภูมิแต่ก็ยังมีบางสมรภูมิที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้และสูญเสียไปเยอะเหมือนกันแถบช่วงปลายสงครามต้องรับศึกจากทางโซเวียตกับมองโกเลียที่ตีมาจากฝั่งเหนือของจีนเกาหลีและเกาะคูรินอีกเอาละครับนี่ก็จะเป็นคอมเมนต์ทั้งหมดนะครับที่ทางรายการได้รวบรวมมาให้ท่านผู้ชมมีรับฟังกันนะครับยังไงก็ต้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับเพราะนี่ก็จะเป็นคอมเมนต์จากทางสมาชิกกระทู้พันทิปเท่านั้นนะครับทางผมก็อยากให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดทางรายการก็ต้องขออภัยมาณที่นี้กันด้วยนะครับและที่สำคัญถ้าเกิดว่าฟังแล้วชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดปุ่ม Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางรายการก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ